สวัสดีครับผมเตนในมอนครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับมาสรุปข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone 15วันนี้มีถึง3ข่าวเลยนะครับข่าวแรกก็จะเป็นเรื่องของกล้องหลังของ iPhone 15นะที่หรือว่าจะมาพร้อมความละเอียดมากถึง48ล้านพิกเซลข่าวที่2ก็คือการควบบอดแสนะครับปุ่มแอคชั่นของ iPhone 15 Pro และข่าวสุดท้ายก็คือการคาดการราคาของ iPhone 15นะครับจากตังวิเคราะห์เนื้อหาข่าวจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปกันเลยครับ คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้สรุปข่าวเกี่ยวกับเลนใหม่ของ iPhone 15นะครับที่หรือว่าจะมาพร้อมไฮบิดเลนนะและตอนนี้ก็มีข่าวมาอีกบอกว่า iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus รุ่นธรรมดาเนี่ยกล้องวายตัวหลักอาจจะมาพร้อมความละเอียดมากถึง48ล้านพิกเซลนะฮะร,รายงานนะครับ Apple ได้แก้ปัญหาการผลิตเซนเซอร์ Stack CMOS ไปเรียบร้อยนะครับซึ่งเซ,เซนเซอร์ตัวนี้ผลิตโดย Sony พะก่อนหน้านี้มันมีรายงานว่า Apple เนี่ยมีปัญหาด้านการผลิตเซนเซอร์ซึ่งอาจจะทำให้เอามาใส่ตัว iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus ไม่ทัน เซนเซอร์ S S ตัวนี้มันเป็นหนึ่งองค์ประกอบนะครับของกล้องหลังของ iPhone นะแล้วก็ข่าวลือบอกว่าเซนเซอร์ตัวนี้จะมาอยู่ใน iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 plus ด้วยซึ่งความละเอียดของกล้องเนี่ยอาจจะมาพร้อมความละเอียดมากถึง48ล้านพิกเซล a p p l e เนี่ยใช้กล้อง48ล้านพิกเซลเนี่ยมาตั้งแต่ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max แล้วก็มีคมุณสมบัติใหม่มากมายนะครับอย่างเช่นการถ่ายภาพโปรลอความละเอียด48ิบล้านพิกเซลได้นะครับเก็บรายละเอียดภาพได้ดีนะคาาน Pro นกกนะค รายงานนะครับบอกว่า iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus จะมาพร้อมกล้องหลัง48ล้านพิกเซลแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าจะรองรับ Apple ProRAW เหมือนกับ iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอลุนกันรายงานนี้นะครับก็จะสอดคล้องกับรายงานของเจฟฟ์ูนะครับที่เคยเผยว่า iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 Plus กล้องหลักกล้องบจะมาพร้อมความละเอียดมากถึง48ล้านพิกเซลแต่ว่าหนาตอนนั้นเนี่ยที่เจฟฟ์ูรายงานเขาบอกว่ามันมีปัญหาด้านการผลิตอยู่ ถ้าประกอบกับรายงานล่าสุดที่เราพูดกันตอนนี้ก็คือปัญหาตัวนี้ถูกแก้แล้วดังนั้นก็มีโอกาสสูงนะครับที่ iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 plus รุ่นธรรมดาจะได้กล้อง w i เหมือนกับรุ่น Pro ข่าวถัดมานะครับก็คือการพบเบาะแสปุ่มแอคชั่นของ iPhone 15 pro ในชุดคำสั่ง iOS 17 beta 4นะครับรายงานนี้มาจาก m a c r u m o นะครับเขาไปเจอชุดคำสั่งชุดคำสั่งหนึ่งที่พูดถึงการทำงานบางอย่างของปุ่มแอคชั่นซึ่งข้อมูลตรงนี้ไปเจอใน iOS 17 beta 4ที่เพิ่งปล่อยมาอัปเดตไม่นาน แล้วก็ข้อมูลเนี่ยจะพูดถึงฟังก์ชันมากถึง9ฟังก์ชันนที่มีให้เียผมจะรีเซให้ฟังฟังก์ชันแรกนะครับก็คือฟังก์ชันเรียกการช่วยการเข้าถึงฟังก์ชันที่2ก็คือการเรีกช็อตคัดนะครับฟังก์ชันที่3ก็คือการเปิดปิดเสียงฟังก์ชันที่4การเปิดแอปกล้องฟังก์ชันที่5คือการเปิดไฟฉายฟังก์ชันที่6คือการเปิดโฟกัสฟังก์ชันที่7คือการเปิดแว่ขยายฟังก์ชันที่8การเปิดแอปแปลภาษาและฟังก์ชันสุดท้ายก็คือการเปิดแอปบันทึกเสียง ฟังก์ชันที่ m a x Sumo นะครับไปเจอในชุดคำสั่งของ iOS 17 beta 4เนะี่ยตัวนี้มันไม่ได้เจอแบบว่าเป็นฟังก์ชันของปุ่มแอคชั่นใน iPhone 15 Pro ตรงๆนะมันเป็นการเลฟเฟเรนซ์ว่ามันมีฟังก์ชันนู้นี้ให้ใช้งานซึ่งมันสื่อถึงอะไรมันสื่อถึงว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวหรือว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะเปลี่ยนปุ่มปิดเสียงด้านข้างอนะ่ะที่เป็นปุ่มสีส้มนะที่เป็นแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนะี่ยให้กลายเป็นปุ่มแบบกดได้จะคล้ายๆกับปุ่มแอคชั่นของนทีีม่ม,มใ Apple Watch อ u t t a เลยสื่อถึงว่าโอเคแหละ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ก็จะมีปุ่มตัวนีป้ปุ่มกดด้านข้างที่มันจะใช้ประโยชน์มากกว่าการเปิดปิดเสียงคาดว่า Apple เนี่ยเตรียมฟังก์ชันเหล่านี้ให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถนำไปปรับแต่งได้นะครับก็คืออาจจะตั้งค่าว,ว่ากด2ครั้งเพื่อเรียกช็อตคัทกด3ครั้งเพื่อเปิดไฟฉายกด4ครั้งเพื่อเปิดแอป,ปกล้องอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ซึ่งเราก็ต้องรอดูอีกทีว่าอนาคตของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max จะเป็นยังไงนะครับ เราได้ยินเรื่องราคามาตลอดนะครับว่า iPhone 15รุ่นใหม่ปีนี้มันมีแววที่ราคาเริ่มต้นจะสูงขึ้นมีนักวิเคราะห์อของบริษัทคนหนึ่งชื่อว่าทิมลองนะเขาได้โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับราคาของ iPhone 15ไว้ไว้อยู่2ประเด็นหลักดังนี้นะครับเขาบอกว่า iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 plus เนี่ยก็จะยังอยู่ในราคาเดิมนะครับราคาที่ผมพูดเี่ยคือราคาดอลลาร์นะครับเป็นราคาที่เปิดตัวในสหรัฐส่วน iPhone 15 pro แล้วก็ iPhone 15 pro max เนี่ยราคาก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรามาดู iPhone 15 Pro ก่อน ทีมลองเนี่ยบอกว่า Iphone 15 Pro เนี่ยราคาอาจจะเพิ่มจากเดิมเนี่ย100ดอลลาร์เมื่อเทียบกับ iPhone 14 Pro นะฮะส่วน iPhone 15 Pro Max กเนี่ยก็อาจจะราคาเพิ่มขึ้น100ถึง200ดอลลาร์เมื่อเทียบกับ Iphone 14 Pro Max ดังนั้นเนี่ยราคาสรุปง่ายก็คือถ้าเป็นลายสินค้า i p h o n e 15คาดการราคาดอลล่าร์ก็จะเป็นดังนี้นะครับ iPhone 15เริ่มต้นที่799ดอลลาร์เป็นราคาเดิมนะฮะเมื่อเทียบกับ iPhone 14 iPhone 15 plus ราคา899ดอลลาร์เป็นราคาเดิมนะครับเมื่อเทียบกับ iPhone 14 plus iPhone 15 pro ราคา1 0 9 9ดอลลาร์นะครับเพิ่มขึ้นประมาณ100ดอลลาร์เมื่อเทียบกับ iPhone 14 pro แล้วก็ iPhone 15 pro max นะครับราคาเริ่มต้นอาจจะอยู่ที่1,199ดอลลาร์หรือ1,299ดอลลาร์นะซึ่งเพิ่มประมาณสัก100-200ดอลลาร์เมื่อเทียบกับ iPhone 14 Pro Max สํหรับราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับสําหรับ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max มันก็มีหลายปัจจัยเนาะอย่างแรกก็คือมันมีข่าวลือบอกว่า Apple อาจจะปรับความจุเริ่มต้นของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยให้เริ่มต้นอยู่ที่256 g b ก็อาจจะทําให้ราคามันเพิ่มขึ้นเด่๋ี่2ก็คือข่าวลือบอกว่า iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านฮาร์ดแวร์แล้วก็เพิ่มฟีเจอร์ใหม่หลายอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของการใส่กล้องหลังตัวใหม่ชื่อว่า Periscope เข้ามาช่วยให้การซูมแบบออปติคอลเนี่ยซูมได้มากถึง5เท่าถึง6เท่าเลยทีเดียวแล้วก็มีการพูดถึงการเปลี่ยนวัสดุตัวเครื่องนะครับจากกรอบเครื่องเดิมนะครับจเป็นกรอบสแตนเลสก็อาจจะเปลี่ยนเป็นวัสดุไทเทเนียมการมาของพอร์ต USB-C นะครับแล้วก็ชิป A17 รวมถึงการใส่ Wi-Fi ตัวใหม่เข้าไปก็คือการรองรับ Wi-Fi 6e แล้วก็การใส่แรมเพิ่มขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านฮาร์ดแวร์เนาะซึ่งมันจะส่งผลให้ตัว iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยมีราคาเริ่มต้นที่สูงขึ้นหาก iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยราคาขยับขึ้นเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะเป็นราคา รุ่น Pro แล้วก็รุ่น Pro Max ที่ขยับขึ้นเป็นครั้งแรกนะเพราะว่า Apple ใช้ราคาเดิมก็คือ999ดอลแล้วก็1 0 9 9ดอลมานานละในตั้งแต่ iPhone 10นะฮะ iPhone 10s 10s Max ก็ใช้แบบนี้มาตลอดและการเปลี่ยนแปลงของนี้ก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็น iPhone รุ่น Pro แล้วก็รุ่น Pro Max ที่แพงที่สุดเท่าที่มีมานะครับ นอกจากการคาดการณ์ของทีมลองแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้หลายสื่อนะครับรวมถึงบูมเบิร์กด้วยก็ยืนยันว่า Apple เนี่ยกำลังพิจารณานะครับในการปรับราคาของ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max ให้สูงขึ้นก็เหมือนที่ผมพูดไว้ก็คือมันมีโอกาสสูงนะครับที่ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max รุ่นใหม่ปีนี้ราคาจะสูงที่สุดเท่าที่มีมาส่วนราคาไทยนั้นเนี่ยก็จะล้ออยู่กับราคาดอลลาร์อยู่แล้วครับถ้า Apple เปิดราคาดอลลาร์มาสูงเท่าไหร่ราคา iPhone ในไทยก็จะสูงขึ้นนนเท่าั้ แน่นอนครับในไทยก็อยู่หลายปัจจัยแหละเรื่องค่าเงินเรื่องต้นทุนต่างๆก็เตรียมตังค์ไว้ดีนะคนที่จะซื้อรุ่นโปรแล้วก็รุ่นโปรแม็กก็อาจจะจ่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับสรุปอีกครั้งนะครับสำหรับ3าข่าวลือที่พูดคุยกันวันนี้อย่างแรกก็คือเรื่องของกล้องหลัง iPhone 15แล้วก็ iPhone 15 plus ที่จะมา้อมกล้องหลังละเอียดถึง48ล้านพิกเซลนะซึ่งเหมือนกับ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max รุ่นปีที่แล้วข่าวที่2ก็คือการพบบาะแสนะครับกลุ่มอ Pro, แ, F Pro Mac, แอ,อ,อาคชนะั่นของไอ15น่าวา ไอโฟน15โปรแล้วก็ไอโฟน15 Pro แพงเสียราคาจะสูงขึ้นจากเดิมคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครติช่อง i m o d มด f อฟฟิเชียลด้วยวันนี้ผมตใน i อ o d มดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ